ผมมาจากเฮชบอทนะครับไม่ชื่อตั้มนะครับแล้วตรงนู้นมีพี่เป็ดกับพี่มอสถ้าใครมีคำถามอะไรถามพี่ๆเขาก็ได้นะครับคือในนี้คือจะมีใครสร้างบอทตอนนี้เลยปะครับหรือว่าจะลองเล่นเลยไหมลองเล่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าโอเคครับถ้างั้นก็เดี๋ยวไปอย่างเร็วๆนะ HBot ตัว HBot ทำอะไร HBot จริงๆคือเราทำตัวแพลตฟอร์มเหมือนเป็นอินเทอร์เฟซข้างหน้าครับมาเพื่อให้ user สร้างแชทบอทได้ง่ายขึ้นคือลองนึกถึงภาพบอทเป็น Messenger ครับหน้าตาที่แบบส่งมาคือเป็นมีรูปมี text มีปุ่มอย่างเงี้ยมันจะแยกออกเป็นส่วนๆแล้วพอถ้าเราใช้ HBot เนี่ยคือมันก็คือสร้างของพวกนี้ได้ข้างในตัว builder ของเราเลยแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะใช้เราเป็นแค่อินเทอร์เฟซข้างหน้าเฉยคือยิงเจสันหาตัว HBot แล้ว HBot ส่งข้อความให้ไปทางแต่ละ channel อีกทีนึงก็ได้ครับคือใช้เราเป็นตัวกลางเฉยๆก็ได้อย่างวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือใช้ HBot เป็นแค่ตัวกลางอย่างแรกมีใครได้สมัคร account อะไรมาครับสมัครหมดแล้วใช่ไหมครับงั้นข้ามเลยนะครับรีบเลยครับไปเร็วเอาเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับลองเข้าไปจนถึงสร้างบอทกันแล้วยังครับสร้างถึงหน้านี้กันยังครับถึงแล้วครับก็ให้สร้างบอทอะครับสร้างบอทอีกตัวกดปุ่มสีฟ้าเนี่ยฮะแล้วพอดีตอนนี้มันเลือกเป็น Messenger ไปก่อนนะครับพอดี LINE มันยังไม่เสร็จดีคือมันใช้ได้แต่ว่ามันยังสมัครผ่านทางตัวหน้า builder ไม่ได้ก็เลือก Messenger ไปก่อนแล้วก็ตั้งชื่อมันเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นหน้านี้คือเคยมีใครสร้างแชทบอทด้วยแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนแล้วไหมครับแพลตฟอร์มไหนครับแชทฟูเอลเหมือนกันครับ เหมือนกันเลยคือเข้ามาถึงปุ๊บเราจะเจอตัวนี้เรียกว่าเป็นบล็อกครับเป็นบล็อกที่เก็บตัวโนดตัวนี้เรียกว่าโนดคือเป็นเหมือนเราแยกของออกไปเป็นบล็อกว่าให้บล็อกนี้จะส่งโนดอะไรบ้างอย่างนี้ก็จะมี default บล็อกเป็นตัวแรกคือเป็น welcome message เวลา user คุยมาครั้งแรกมันจะส่งของในบล็อกนี้ออกไปอันนี้คือเป็น default messageตัวที่2ตัวที่2คือ default message คือเวลาที่ user พิมพ์มาแล้วตัวแพลตฟอร์มมันไม่สามารถ handle ได้ครับมันจะมาตกที่กล่องนี้หมดเลยแล้วตัวสุดท้ายนี่คือถ้าคือในตัวแพลตฟอร์มมันจะมีโหมด live chat นะครับคือเวลาเปิดโหมดเนี้ยบอทมันจะไม่ตอบแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่บอทมันจะกลับมาตอบมันจะตอบออกมาจากบล็อกนี้คือมันจะพ่นข้อความจากบล็อกนี้ก่อนที่บอทจะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงอันนี้คือ3บล็อก default ที่มีมาให้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างตอนที่สร้างเสร็จแล้วครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปเร็วเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของโนดที่มีในแพลตฟอร์มก็จะมีที่ใช้กันประจำก็จะเป็น text เป็น image เป็น colossal เป็นquick reply แล้วก็เป็น input เดี๋ยวตรงนี้เรามาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนเราทำนะครับแล้วตอนนี้เราต้องมาต่อตัว messenger อย่างที่รู้กันครับพอดี facebook มีปัญหามันเลยต่อผ่านตัวแพลตฟอร์มเองไม่ได้ตอนนี้ที่เราต้องทำคือเราต้องไปต่อ line ฮะต้องขอให้ทุกคนไปสร้าง account line developer ครับคือลิงก์ตามบนนั้นเลยครับ developers.line.meเสร็จแล้วก็คลิกมุมขวาบนเลยครับล็อกอินมันจะให้ล็อกอินด้วย LINE account อ่ะครับก็ต้องล็อกอินด้วย LINE account ตัวเองถ้าใครล็อกอินแล้วจะเจอมันจะให้เหมือนกับฟิลโปรไฟล์ account อะไรเงี้ยฮะจนเข้าถ้าเสร็จหมดแล้วเนี่ย
เข้ามาถึงมันจะเจอหน้าตัวคอนโซลของไลน์มันจะมีให้สร้าง provider ก็ต้องสร้าง provider ครับอันนี้เป็นเหมือนกับไลน์จะแยกออกเป็นว่าเฮ้ย account หนึ่งเนี่ยมีหลายเหมือนกับถือ provider คือเหมือนถือ company ได้หลาย company อย่างเงี้ยต้องสร้างตัว account provider ขึ้นมาก่อนถึงจะสร้างแอปของไลน์ได้มีใครสร้าง provider เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับใช่ครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตรงนี้มันไม่มีผลเลยครับprovider ลบได้สร้างใหม่ได้หมดเลยถ้า create provider เสร็จแล้วให้เข้าไปข้างใน provider นั้นนะครับคือเลือก provider เสร็จแล้วก็สร้างตัว messaging API ข้างในตัวรายละเอียดของใน messaging API นี่ก็คือแก้ได้หมดทุกอย่างครับนอกจากชื่อแอปชื่อแอปต้องรอ7วันหลังจากสร้างคือถ้าสร้างชื่อตัวชื่อเนี่ยครับตัวชื่อ messaging API ตอนที่เราใส่อะฮะมันจะเป็นชื่อ account ไปเลยครับชื่อ account ที่จะคุยกับ user ใช่ครับแต่คือมันจะเป็นชื่อที่เห็นบน line ครับแต่มันจะไม่ใช่ตัว line ID line ID มันจะเป็นเลขของมันเองมันเจนออกมาให้ครับนี้สร้าง messaging API ก่อนครับต้องเข้าไปใน provider แล้วก็สร้าง messaging API ใครไม่ทันยกมือได้นะครับถ้าสร้าง messaging API เสร็จแล้วมันจะได้ตัวเหมือนเป็น messaging API app ขึ้นมาตัวหนึ่งครับก็แต่ตอนนี้คือยังไม่เสร็จเราต้องกดเข้าไปข้างในมันก่อนเข้าไป config มันส่วนเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอถ้ามีใครเสร็จแล้วบ้างครับมีใครสร้างแอปเสร็จยังไหมเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวรอยังไม่เคยลองเปลี่ยนเหมือนกันครับได้ครับสร้างใหม่ลบแอปสร้างใหม่สร้างแอปได้กี่ตัวก็ได้ครับทุกคนได้แอปอันนี้มายังครับเสร็จแล้วกดเข้าไปข้างในนะครับ กดเข้าไปข้างในตัวแอปเนี่ยครับเราต้องเข้าไปคอนฟิกเพิ่มส่วนที่ต้องดูคือส่วน messaging setting อะครับต้องไปกด issue ตัว channel access token ขึ้นมา
ตั้งปกติคือตั้งศูนย์นะครับอันนั้นคือเป็นเวลาที่เหมือนกับว่าถ้าเรารีวอล์กโทเค็นนั้นโทเค็นเก่ามันจะมีอายุได้อีกกี่ชั่วโมงเฉยๆครับปกติก็เลยจะเป็นศูนย์ก็คือพอรีวอล์กใหม่ก็ให้มันยกเลิกไปเลยพอ issue ตัว channel exit token เสร็จแล้วก็จะต้อง enable ตัว webhook ครับกดตัวปุ่มดินสอที่ด้านขวาพอ enable เสร็จแล้วต้องมาผูกตัว webhook URL ครับคือตัว webhook URLหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยครับคือมันจะเป็นต้องให้พิมพ์ตามครับตัว broadcast API token เนี่ยมันจะได้จากในบอทของเราอะครับเดี๋ยวพิมพ์ไปไม่ต้องพิมพ์ HTTPS นะครับไลน์มันไม่ให้พิมพ์เริ่มจะเพิ่มพิมพ์จาก tunnel ไปครับพิมพ์ไว้แล้วอาจจะต้องก๊อปไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะตัว broadcast API ต้องกลับไปที่หน้าบอทที่อยู่ใน HBot นะครับต้องเข้าไปที่บอทตัวนั้นแล้วก็เข้าไปในเมนู config มันจะมี session หนึ่งที่ชื่อว่า broadcasting API token นะครับต้องเอาเลขเนี้ยไปใส่ตรงโทเค็นข้างหลังช่วยดูน้องๆได้ไหมครับเผื่อมีใครติดอะไรมีใครหาอะไรไม่เจอไหมครับหาเลขพอดแคสต์ไม่เจออะไรยกมือได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปช่วยถ้าได้หมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายมันจะเป็นต้องขอให้เปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาครับตาม URL นี้เลยหรือสแกนนี้ก็ได้ต้องเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วเอาตัว Access Token ที่เป็น Long Leaf ใน LINE ครับกับบอท ID ซึ่งมันจะอยู่บน URL ของหน้าบอทของ HBot เองครับตัว URL ตรงเลขตั้งแต่เลข54นั่นไปครับ54ถึง9ก่อนถึง slash block ครับต้องเอาเลขนั้นอะฟิลลงไปในฟอร์มนี้ให้หน่อยครับเพราะว่าตอนนี้คือมันยังเรายังไม่ได้ทำหน้าผูกไลน์ขึ้นมาให้บนเว็บมันเลยต้องผูกมือเองก่อนได้ครับตรงไหนครับ
อินดิง Google นะครับคือ D6R DQY ตัวใหญ่แล้วก็ R ตัวเล็กกู goo.gl นะครับ slash 6 r เล็ก d ใหญ่ q ใหญ่ r ใหญ่ใหญ่เอ๊ะเอ๊ะงงหก r เล็ก d ใหญ่ q ใหญ่ y ใหญ่ r เล็กครับเสร็จหมดแล้วยังครับมีใครติดอะไรตรงไหนไหมครับถ้าเสร็จหมดแล้วเราจะไปกันต่อเลยพี่เป็ดครับเสร็จยังครับ เดี๋ยวรอผูกลายแป๊บหนึ่งนะครับคือพอถ้าสมมุติว่าใครลองเปิดดูตัวเดี๋ยวผมออกก่อนถ้าใครลองคือถ้าใครลองเข้าไปดูในตัวหน้าสร้างบอร์ดนะครับถ้าพอเป็นไลน์แล้วเนี่ยโนดทั้งหมดที่มีมันจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับคือโนดพวกโนดที่เป็นโนดที่ส่งข้อความหายูเซอร์ครับถ้าเป็นไลน์เนี่ยมันจะได้แค่ตอนนี้ที่เราซัพพอร์ตนะไม่ได้แค่เท็กซ์คอลัสเซลอิมเมจออดิโอแล้วก็วิดีโอแค่4ตัวคือโนดพวกนี้ตอนนี้คือใช้ได้กับ Facebook หมดแต่ว่าของไลน์ยังก็ถ้าใครอยากลองสร้างแบบที่ให้มันตอบแบบนี้เฉยๆตอนนี้ก็ลองสร้างข้างในได้เลยนะครับผมเข้าใจว่านี่คือน้องๆคือจะเชื่อมกับแอปพลิเคชันของตัวเองหมดทุกคนเลยป่ะครับใช่ไหมครับใช่โอเคครับครับก็ให้มันไฮบริดได้อยู่ครับคืออย่างข้อความแรกตอนที่ user เข้ามาเดี๋ยวผมเล่นกันอย่างครั้งแรกที่ user คุยกับ account อ่ะครับมันจะยิงข้อความของ welcome message อัตโนมัติโดย default เลย
คือถ้าสมมติว่าอยากจะใช้แบบไม่ต้องให้มันตอบอะไรให้เลยจะยิงกลับที่ API หมดก็คือต้องลบพวกโนดใน default block ออกหมดเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าจะใช้ hybrid จะให้มันยิงอะไรออกไปก่อนก็สร้างตรงนี้ได้เหมือนกันครับแต่คื อพอดีเรายังไม่ได้ด้วยความที่มันรีบทำนะมันจะมีความแปลกๆบ้างในการส่งข้อความคือลำดับ sequence มันจะผิดมันจะมีแบบสลับกันหรืออะไรงี้บ้างครับเพราะว่า line เขาวิธีการส่งเมสเซจหา line กับส่งหา Facebook มันคนละแบบตอนถ้าเป็นตัวปัจจุบันเนี่ยครับมันต้องสเปซิฟิกของใช่ครับใช่ครับเสร็จยังครับเสร็จแล้วทีนี้จะมาพูดเรื่องถ้าสมมติว่าจะเชื่อมแอปของเรานะมันจะมีโนดหนึ่งที่อยู่ข้างในตัวหน้าสร้างครับคือโนดตัว JSON APIตัวนี้ตัว JSON แล้วใส่เข้ามาหน้าตาแบบนี้ก็คือจริงๆมันคือไม่มีอะไรครับเวลามันทำงานมาจนถึงจุดเนี้ยมันก็คือจะยิง request ไปตาม URL ที่เราใส่ก็เลือกได้ว่าเป็น get หรือเป็น post ถ้าเป็น post เนี่ยมันจะส่งไปในรูปของเป็น form data ครับอยู่ใน body ซึ่งวิธีการทำงานมันก็ถ้าอันนี้ถ้าเป็นเมส Facebook อ่ะถ้าเมส Facebook ส่งเมสเสจเข้ามาใน hbot.io แล้วถ้ามันถึงตรงสเต็ปนั้นที่มันจะยิง JSON API มันก็จะยิงออกไปที่ข้างนอกเสร็จแล้วมันก็ตัวแพลตฟอร์มเองจะรอ response นะครับต้องตอบกลับเข้ามาเพื่อที่จะเหมือนกับ hbot จะรอว่าเฮ้ยจะให้ส่งอะไรกลับไปหา user ซึ่งตัวหน้าตาของเมสเสจที่แอปเราส่งกลับไปได้ผ่านทาง JSON API ครับก็คือจะมีถ้าเป็น LINE ตอนนี้ก็มีแค่4ตัวครับ text image audio video อ๋อ5ตัวครับแล้วก็ colossal ด้วยไฟล์ตัวนี้ได้นะครับ set attribute คิดมาได้ go to box ก็คิดมาได้ต้องลองแล้วครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันซึ่งวิธีการตัวหน้าตา message มันก็จะเป็นหน้าตา JSON ธรรมดาครับมีฟิลโนด type อะไรโนด response type อะไรตัวหน้าตาพวกนี้ทั้งหมดอยู่ในลิงก์ GitHub ตัวนี้นะครับลองโหลดโปรเจกต์มารันได้หรือดูหน้าตา message ได้ข้างในมี message type ทุกประเภทมีหน้าตา JSON message type ทุกประเภทอยู่ GitHubย้ำนะครับไอตัว JSON API นี้คือเราต้องวางโหนดนี้ในสักสเต็ปหนึ่งของในหน้าสร้างบอร์ดนะครับคืออย่างถ้าเราวาง JSON API ที่ตรง Welcome Message พอมันเข้ามาใน Welcome Message ปุ๊บมันพ่น text ตัวแรกเสร็จมันถึงจะยิง JSON API ออกไปอันนี้คือการทำงานของ JSON API แล้วคือมันยิงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะรอให้เรารอให้ตัว endpoint ที่เรายิงไปครับตอบกลับมาแล้วมันถึงจะทำงานต่อไปบล็อกถัดไปอันนี้คือตัว JSON API เดี๋ยวมีใครได้ลิงก์หมดยังครับทั้งหมดแล้วนะครับตัวถัดไปก็คือจะเป็นตัว Broadcast API ครับตัวนี้คือถ้าอย่างเมื่อกี้คือต้องรอให้ถึงสเต็ปนั้นมันถึงจะยิง request ใช่ไหมฮะแต่ถ้าอันนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่แอปพลิเคชันเราอยากจะส่งข้อความหา user เลยโดยตรงไม่ต้องรอสเต็ปไม่ต้องรออะไรเลยเนี่ยยิงได้ผ่านตัวนี้ครับคือตัว Broadcast API คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เซิร์ฟเวอร์ยิง Broadcast APiHeadbot ก็จะตอบให้อัตโนมัติเลยซึ่งการยิงบอดแคสต์ API มันจะ require API token ที่อยู่ในหน้า config อะครับต้องใช้
เลขนั้นซึ่งเลขนี้นี่คือเราถ้าเมื่อไหร่เรามีคนรู้หรือเราอยากจะเปลี่ยนมันเรากด revoke ได้ตลอดเวลาเปลี่ยนเลขได้ตัว broadcast API มันจะสามารถยิงข้อความครั้งหนึ่งที่ยิงไปนะครับคือหน้าตาเมสเซจมันจะคล้ายๆกันกับตัว JSON แหละแต่ว่ามันสามารถยิงหาได้หลาย user พร้อมกันในครั้งเดียวคือเราอาจจะยิง100คน1,000คนได้เลยในครั้งเดียวครับก็แค่ใส่ user ID ลงไปในทูที่เราต้องการส่งถึงครับซึ่งเหมือนเคยครับจริงๆถ้าใครได้ลิงก์เมื่อกี้แล้วเลือกออกไปที่ตัว account ของ hashbot.io เองจะเจอทุก repo เลยอย่างนี้คือ repo ของ broadcast มัน repo เดิมนี่ครับมัน repo เดิม ข้างในนั้นมีครับแล้วตัวที่3ที่ใช้ได้ก็คือตัว Live Chat API ครับตัวนี้คือเมื่อมันจะเป็นโหนดนึงอ่ะครับจริงๆมันจะทำงานร่วมกันกับโหนดนึงคือในระบบเราจะมีโหนดตัวที่ชื่อว่า Live Chat ตัวนี้คือพอมันวิ่งมาถึงตรงนี้บอทจะหยุดตอบแล้วถ้าเมื่อไหร่เราอยากจะให้มันกลับมาตอบคืออย่างเมื่อกี้มันบอกให้หยุดตอบปุ๊บแต่มันบอกว่าหยุดตอบ5นาทีตรงนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันกลับมาตอบก่อน5นาทีนั้นน่ะเราสามารถเรียกใช้ API นี้ได้หรือเราสั่งให้มันหยุดตอบตอนไหนก็ได้เหมือนกันคือตัว API เนี้ยคือเป็นการสั่งให้บอทตอบกับหยุดตอบได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิง API เนี้ยครับซึ่ง URL มันจะเป็น URL มันจะเป็นตามนี้เลยครับไม่มั่นใจว่าอยู่ในเดโมมีหรือเปล่าแต่มันจะเป็นถ้าอยากจะสั่งให้บอทหยุดเนี่ยก็คือเป็น /api/pause แต่ถ้าอยากจะให้บอทกลับมาตอบเหมือนเดิมครับมันจะเป็นหาย /อ๋อไม่โทษครับตัวถ้าอยากจะให้บอทหยุดมันจะเป็น event จะเป็น pause ครับโทษครับในไส้ของใน body ของ request event จะเป็น pause แต่ถ้าสมมุติว่าจะให้บอทกลับมาตอบเนี่ย event จะเป็น resume แทนและตัวสุดท้ายที่คิดว่าทุกคนจะได้ใช้กันคือตัว webhook API อะตัวนี้คือทุกๆเมสเสจที่วิ่งเข้ามาคือเราไม่จำเป็นต้องไปวางโหนดหรือสร้างโหนดอะไรเลยคือทุกๆเมสเสจที่ยิงเข้ามาผ่านทาง hashbot เนี่ยเราจะยิงออกไปเราจะฮุกออกไปให้เสมอเลยก็คือครับคือทุกๆเมสเสจเลยตัว webhook เนี่ยจะอยู่ใน config นะครับเข้าไปที่ config เสร็จแล้วมันจะมีเซสชันหนึ่งชื่อว่า webhook ก็ให้เราใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์เราครับที่จะฮุกไปแล้วก็เซฟได้เลยแต่เพียงแค่ว่าครั้งซีนาริโอมันคือถ้าสมมติอย่างเราใส่ URL http f. ถ้าสมมติว่าเป็น hashbot.io/cu ใช่ไหมซีนาริโอตรงนี้มันคือครั้งแรกที่เรากดเซฟอะครับตัวระบบมันจะเรียก get request ไปที่ URL นี้แล้วตัวเซิร์ฟเวอร์ต้องตอบเป็น broadcast IP เนี่ยครับไอ้ broadcast API token เนี่ยกลับมาให้เหมือนกับเป็นการ verify ก่อนว่าใช่ไหมใน get request นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่มีข้อความเข้ามาในระบบจะยิง post request ไปหาที่ URL นี้ครับซึ่งหน้าตา message ก็คือจะตามในของ
ของที่อยู่ในเรโปใน GitHub เมื่อกี้เลยครับในเรโปนั้นมีทุกตัวอย่างเลยครับอันนี้คือหน้าตาของเมสเซจที่ส่งไปทางเว็บฮุกคือมันจะมีข้อมูลมีทุกอย่างแล้วมีข้อมูลยูเซอร์ด้วยที่ส่งไปให้จริงต้องถามว่าตอนนี้มีลายของใครตอบแล้วบ้างครับจริงๆตัวลายวิธีการคุยกับ account line ครับมันจะมี URL ที่อยู่ไม่ใช่ URL มันจะมี QR code ที่อยู่ข้างล่างอะครับในหน้าของ messaging app มันจะมี URL มันจะมี QR code ตัวนี้ครับก็สแกน QR code ตัวนี้เพื่อเข้าไปคุยกับ account เราได้เลยข้อความตัวนั้นมันคือตัวมันจะมี default message ของ line add อยู่ครับถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากได้ข้อความจาก line ที่มันตอบอัตโนมัติต้อง disable ตัว auto reply message นะครับกับ greeting message 2 อันนี้มันต้องไปเซตที่ line add นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็ disable ไปเลยครับ2ตัวนี้สเต็ปของ LINE มันก็จะเยอะๆนะครับคือถ้าเป็นในระบบปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็น Facebook ก็คือแค่กดล็อกอิน Facebook แล้วก็ผูกเพจเลยแต่คาดว่าอีกอาทิตย์นึงที่ Facebook จะประกาศนี้ก็น่าจะออกมาเป็นท่าคล้ายๆกันแล้วครับคือจะไม่สามารถผูกเพจแบบเพจอะไรก็ได้ไม่ถึงว่าตอนนี้คือเราสร้างแอปตัว Hashbot เองสร้างแอป Facebook ขึ้นมาตัวนึงที่เป็น Hashbot App ของ Facebook อ่ะครับแล้วเราก็ผูกทุกเพจให้คือทุกเพจใช้แอป Hashbot หมดเลยแต่หลังจากนี้เราคาดกันว่า Facebook จะบังคับให้เพจไหนที่ต้องการจะใช้Messaging API เนี่ยต้องสร้างแอปของตัวเองขึ้นมาเพราะว่า Facebook มีการเช็ค message type ทุก message ที่วิ่งผ่านแอปคือเขาจะเช็คหมดเลยว่าเป็นข้อความเป็นข้อความโฆษณาหรือเปล่าหรือเป็นข้อความอัปเดต status หรือเป็นข้อความส่งหา user เฉยๆครับมันจะยิ่งใช้ยากขึ้นเรื่อยๆตัวถ้าสมมุติว่าใครจะใช้ตัวColossal นะครับตัวนี้ต
ตัวที่เป็นมันเหมือนเป็นเมนูหลายๆเมนูฮะแล้วมีรูปมันจะต้องสำหรับไลน์มันจะต้องใส่หมดทุกอย่างเลยครับต้องใส่รูปใส่ heading ใส่ subtitle แล้วก็ต้องใส่บัตทอนด้วยให้มันอย่างน้อย1ตัวตัวบัตทอนเนี่ยมันจะมีตัวบัตทอนเราคือมันทำงานได้3อย่างครับ1คือลิงก์ไปที่บล็อกอื่นก็คือตรงถ้าเลือกเป็นบล็อกครับตรงนี้คือต้องใส่ชื่อบล็อกที่จะไปอย่างในตรงนี้คือผมใส่ say hi มันจะขึ้นบล็อก say hi ต้องเลือกบล็อก say hi อันนี้คือเวลากด colossal ตัวนี้มันจะลิงก์ไปที่บล็อกนั้น2คือ URL ฮะคือกดแล้วขึ้น browser site อันนี้ไม่มั่นใจว่าใน LINE มันจะขึ้น browser ให้หรือเปล่าต้องลองดูนะอันสุดท้ายคือโฟนอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าใน LINE มันขอให้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันคือเป็นเบสของ Messenger หมดเลยครับแต่ตัวบล็อกนี่ใช้ได้ครับตัวบล็อกที่ลิงก์ครับมีอีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดนะครับคือถ้าเราจะไม่ให้บอทตอบแบบเป็นโฟลเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นรูเบสครับคือถ้ามันจะดีเทคว่าถ้ายูเซอร์พิมพ์เข้ามาตรงกับคำไหนในนี้ครับจะให้มันทำอะไรคือจะให้มันพิมพ์เท็กซ์ออกไปก็ได้หรือให้มันตอบสักบล็อกนึงที่อยู่ข้างในระบบครับอันนี้คือถ้าใครจะทำบอทที่ให้มันตอบอย่างเช่นบอกว่าถ้าพิมพ์มาว่าสวัสดีตัว wording ที่ match เนี้ยใส่ได้หลายตัวนะครับหมายถึงว่าถ้าพิมพ์ hi เข้ามามันก็จะตอบ say hi อย่างนี้ก็ตอบ say hi 2ครั้งฮะลองยังกำครับบนไลน์ไม่เวิร์คครับเดี๋ยวนะครับบนไลน์ตัวรูเบสเวิร์กไหมครับคือเราอันนี้คือ1กฎนี่ใช่ไหมเราสร้างกฎขึ้นมาได้หลายตัวก็ได้ครับผมใส่ได้นะครับใช่เพื่อนใส่ได้ครับใส่ได้ลองอยู่ครับไม่เวิร์กหรอครับไอหรืออะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมไปพวกคือจริงๆทุกโหนดครับคือถ้าอย่างเราใส่เทคลงมาแล้วไม่มีเทคเลยเนี่ยหรือใส่ตัว JSON ลงมาแล้วเราไม่กรอกอะไรเลยครับมันจะมี behavior ประหลาดคือมันจะวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วมันจะอาจจะตายหรืออาจจะหยุดตอบไปต้องลบกล่องพวกนี้ออกครับหรือต้องใส่ให้ครบเลยให้มันทำงานได้ครับผมครับคืออย่างถ้าสมมุติว่าเราสร้างบล็อกหนึ่งขึ้นมาครับอาจจะเป็นบล็อกที่อาจจะเป็นบล็อกเกี่ยวกับการสั่งของนี่ครับออเดอร์เซ็นออเดอร์อย่างนี้แล้วข้างในเนี้ยมี JSON เราเรียก JSON API ไปสักที่หนึ่งเราโพสอาจจะเป็นเว็บ.shoppingslash order อาจจะใส่คีย์เป็น item number value เราใส่1 2 3 4 5 6 7
อันนี้คือเราเรียกเราให้บล็อกนี้มันคือทำหน้าที่คือยิง API ไปสักที่หนึ่งใช่ไหมครับตัวใน AI เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสร้างรูขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราบอกว่าถ้ามีคนพิมพ์เข้ามาว่าสั่งของเราก็บอกให้มันไปเรียกตัวบล็อกออเดอร์ได้ครับ send order คือเมื่อไหร่ที่มันแมชมีคำว่าสั่งของอยู่ในข้อความ user พิมพ์มาครับไม่ว่า user จะพิมพ์มาว่าสั่งของหน่อยค่ะสั่งของหน่อยครับสั่งของได้ไหมคะอย่างเงี้ยครับมันจะวิ่งเข้าไปที่บล็อกนี้หมดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้อความพิมพ์เข้ามาว่าสั่งของครับมันจะมาแมชนี่แล้วก็ไปเรียกบล็อกนั้นทันทีครับทุกข้อความเลยป่ะครับถ้าทุกข้อความแนะนำให้ใช้ตัวเว็บฮุกดีกว่านะครับถ้าจะรับทุกๆข้อความเพื่อไปประมวลผลเองแนะนำให้ผูกเว็บฮุกดีกว่าครับคือเราเขียนเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งที่จะรอรับทุกๆเมสเสจเลยครับแล้วเมื่อได้ข้อความไปปุ๊บประมวลผลเสร็จก็คือให้ยิงบอดแคสต์กลับมาเซนาริโอมันจะเป็นแบบนั้นจะดีกว่าคือตัวบอดแคสต์เนี่ยมันส่งอะไรก็ได้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้ครับถึงเราประมวลผลช้าหรือยังไงใช้เวลานานมันก็ตอบได้ text รูปภาพมาได้ครับใช่ครับตัวอย่างอยู่ในเรโปหมดเลยครับตัวเว็บฮุกมันยิงออกทุกข้อความจริงเลยครับใช่ครับคือถ้าสมมติว่าเรามีตั้งเซตอัพ AI ไว้อยู่มันเข้าเซตอัพ AI มันก็จะตอบตัวนั้นแล้วมันก็จะยิงเว็บฮุกไปหาด้วยครับแล้วถ้าข้างหลังเราประมวลผลแล้วเรายิงอะไรกลับมาก็จะยิงกลับไปเหมือนกันครับคือถ้าณเวลาเดียวกันมันต้องเลือกว่าให้บอทตอบหรือไม่ตอบเลยครับใช่อาจจะต้องมิกซ์รวมกับไอตัว Live Chat API ด้วยครับคือถ้าอยากให้บอทไม่ตอบเมื่อไหร่ก็สั่งให้มันหยุดแล้วเราก็ตอบแทนเองแล้วเราค่อยสั่งกับมันกลับมาได้ครับมีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะได้ใช้กันคือถ้าอย่างเวลาใช้ input อะครับ input หรือตัวกล่องเนี้ยตัว set attribute คือถ้าเวลาเรา input เนี่ยเวลาที่ user พิมพ์อะไรเข้ามาครับมันจะมาเก็บอยู่ในเป็น attribute คือถ้าอย่างเราบอกว่าเราจะขออายุของ userเราพิมพ์คำถามแบบ how old are you เวลา user พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันจะเก็บเข้าไปใน attribute ชื่อว่า age เราสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ที่อื่นได้คืออย่างเวลาเราส่ง JSON API อะครับเราส่งไปสักที่หนึ่งเราบอกว่าเราจะส่งคีย์ชื่อว่าเราส่งคีย์ชื่อว่าสมมติคีย์ว่า user age เราสามารถส่ง value เนี่ยคือตัว attribute นี้ไปได้ด้วยโดย default แล้วในระบบมันจะมี attribute ท่านอย่างใน Facebook มันจะมี attribute ที่เป็น user profile มาให้ครับชื่อนามสกุลอายุแต่อย่างของ LINE นี้ไม่มีตัวไหนให้เลยดังนั้นเราต้องอาจจะต้องขอเองครับคือ attribute เนี่ยมันเซตได้ผ่านทาง input หรือผ่านทาง set attribute ก็ได้คือตรงนี้เวลามันวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเซตค่าให้เลยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันวิ่งมาถึงนี้แล้วให้เซตตัวแปร age มีค่าเป็น30มันก็จะเซตให้หรือถ้าเราใช้ JSON API Broadcast API ทั้งหมดนั้นยิง Set Attribute ได้หมดครับคือในระบบจะเก็บตัวแปรของ User แต่ละคนไว้ให้นี่ครับนี่คือตัวแปรที่เรียกใช้ได้หมดนี่คือ Attribute ดูได้จากในหน้า Analytics ครับ User List จะเห็นข้อมูลหมดเลยอันนี้เป็น Facebook ครับมันเลยได้ค่าพวกนี้มาแต่ของ LINE นี่ต้องดูกันว่ามันให้อะไรมาเหมือนกันครับผม
คืออย่างตอนนี้ที่ทําที่เราพัฒนาอยู่คือเราจะให้ตัวแพลตฟอร์มมันคือสร้างบอท1ตัวเนี่ยให้มันซัพพอร์ตได้หลาย channel พร้อมกันเลยครับพร้อมกับคือจริงๆเราถ้าสมมติว่าเราใช้เราเป็นตัว builder bot เลยก็คือสร้างบอทตัวเดียวสามารถตอบได้หลายแพลตฟอร์มหรือถ้าจะใช้เราเป็นทางผ่านเนี่ยเราก็จะ simplify หมายถึงว่าถ้าจะใช้3 channel ก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อม3 channel เองครับคือเข้ามาใช้ HBot แล้วก็ส่งเมสเสจประเภทเดียวแค่บอกว่าส่งไปที่ไหนมันจะไปแปลงเมสเสจนั้นแล้วก็ส่งไปให้ทาง channel นั้นให้เลยครับก็คือเป็นตัวที่ช่วยสร้างอีกทีนึงถึงแม้ว่าจะใช้แบบเต็ม 100% เลยหรือว่าจะใช้แค่เป็นส่วนทางผ่านเฉยๆก็ได้ครับครับผมต่างกับ Dialogflow ยังไงคือถ้าในทางเทคนิคคือ Dialogflow มันจะเป็น intent based เป็น intent based เป็น intent entity แต่คือตอนนี้ไอ้เวอร์ชันที่มันรันอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือมันจะเป็น flow based ทุกอย่างจะทำงานเป็น flow มาเลยมันจะถามว่าต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้ Dialogflow ยังตอบยากคือจริงๆคือวิธีการสร้างบอทมันต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เลยว่าชอบสร้างแบบไหนถ้าชอบต้องการให้บอทมันเข้าใจคอนเท็กซ์ก็ใช้ Dialogflow ได้ถ้าต้องการให้เน้นให้ user พิมพ์ข้อความเข้ามาครับใช้ Dialogflow จะง่ายกว่าแต่ถ้าต้องการเน้นให้ user วิ่งเป็น flow คือเราฟอร์สทุก user ทุกอย่างให้วิ่งไปตามนี้เลยตัว HBot จะสร้างง่ายกว่าครับคือจริงๆ Dialogflow สร้างแบบนี้ได้ไหมได้แต่ว่าสเต็ปมันจะเยอะหน่อยครับซึ่งตัวมีใครได้ลองเล่น Dialogflow บ้างยังครับเล่นไหมครับเป็นเนี่ยดีขึ้นยังครับ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 เหมือนมันกำลังทำอยู่ป่ะครับจริงๆคือเราก็กำลังดูเหมือนกันครับว่าไอตัวที่เราทำเองอ่ะตัว intent entity ที่เราทำเองอ่ะมันจะสู้ได้ไหมคือถ้าสู้ไม่ได้บางทีเราอาจจะมี consider อยู่ครับว่าอาจจะดูว่ามันเราไปขี่อยู่บน Dialogflow อย่างเงี้ยได้อีกหรือเปล่าอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าคือ Dialogflow มันเขาทำเฉพาะด้านที่เป็น context เลยแต่ของเรามันจะอยู่กึ่งๆระหว่างbusiness ด้วยครับระหว่าง consumer คือของบางอย่างที่ user ต้องการบนนั้นมันไม่มีจริงอย่างตัวหน้าอย่างถ้าจะทำใส่ไลน์อย่างเงี้ยครับตัวช่วยสร้างไอ้เมนูของไลน์มันจะเป็นรูปแล้วมันจะต้อง select ได้ว่าส่วนนี้กดแล้วทำอะไรได้อย่างเงี้ยครับบนนั้นจะไม่มีดังนั้นเราคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าส่วน context ทำ intent เราสู้ไม่ได้เราก็อาจจะต้องไปขี่แต่เราทำส่วนอื่นเสริมเข้าไปให้ครับครับจริงๆถ้ามีปัญหาการใช้งานแพลตฟอร์มหรืออะไรเขามาถามในมันจะมีกรุ๊ปจะมี
มีกลุ่มบน Facebook อยู่อะครับคือคุยบนนั้นก็ได้หรือว่าจะส่งเมสเสจมาก็ได้ผมหาแป๊บกลุ่มชื่อว่า Thai Bot Maker ครับตัวนี้ครับมีคนดูอยู่ตลอดครับข้างในก็จะมีคำถามที่คนอื่นถามกันไปบ้างแล้วก็มีครับวิธีการใช้งานอะไรอย่างนี้ก็จะมีข้างในครับผมครับไม่ได้ครับตัว import export มันจะเป็นเวลา import export ไปมันจะได้เหมือนได้บอททั้งตัวออกไปครับมันจะเป็นไฟล์ของเราเองใช่ครับเป็นไว้นั่นใช่ครับใช่ครับเหมือนแบ็กอัพได้จะได้ครับตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะเลือกได้ด้วยครับว่าจะเอาแค่ตัวโฟลว์ของบอทหรือเอา AI ด้วยตรงนี้เลือกหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทำออกมาเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับมีการแชร์โดยเฉพาะ AI อะครับที่เราต้องสร้างให้ลูกค้าเงี้ยครับจะมีการแชร์ AI เยอะก็เลยต้องทำตัว import export ออกมาครับครับผมใส่คำตอบหลายๆอันหมายถึงซ้ำๆกันเหรอครับดูไว้ไงตอบหลายอย่างอ๋อแรนดอมเหรอครับเหมือนแรนดอมคำออกอาจจะต้องให้โยนเข้าไปในสักบล็อกหนึ่งก่อนนะครับแล้วในบล็อกนั้นน่ะจริงๆโทษนะครับในบล็อกเองจะมีตัวฟิลที่ชื่อว่าจริงๆต้องใช้ตัวเนี่ยครับตัว go to block ใช่ไหม moss randomบล็อกยังไงครับอ้าวRandom Node ตัวไหนนะไม่มีแล้วเหรอฮะไม่แรนดอมไม่ได้อ่ะครับคือมันทำให้ตอบหลายๆอย่างได้นะครับหมายถึงว่าให้เทคออกหลายๆอย่างได้แต่ว่าแรนดอมไม่ได้เหมือนเคยมีแล้วเราเอาออกเพราะมันต้องบอกว่าไอตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่จะขึ้นนะครับมันก็ไม่ซัพพอร์ตด้วยไม่ซัพพอร์ตแรนดอมเราถอดแรนดอมออกขอบคุณนะครับ